ก็เป็นประเด็นแตกแยกย่อยออกมาปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็ตั้งข้อคำถามเหมือนกันว่าธรรมสถานในพื้นที่ของราชบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดท่าไม้ที่อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครที่ราชบุรีเกี่ยวข้องอะไรกับที่ดินของกรมธนารักษ์หรือไม่และเป็นการก่อสร้างได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าตรวจสอบเรื่องนี้จากคุณธีรพพันธนามครับพื้นที่กว่า70ไร่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคือที่ตั้งของมูลนิธิชยันโตโพธรรมรังสีหรือธรรมสถานวิโมกศิวาลัยสถานปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความสนใจอีกครั้งหลังปอและโรเบิร์ตสองผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาได้รับโอกาสให้โกนผมบวชโยคีพราหมณ์อุทิศส่วนกุศลให้กับดาราสาว13ปีด้วยกันนะครับที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาของวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเจ้าอาวาสวัดได้มาก่อตั้งขึ้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ท่ามกลางความสงสัยของสังคมตามมานะครับว่าสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับพระสงฆ์ที่ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยยอมรับว่าสถานปฏิบัติธรรมก่อตั้งบนพื้นที่ราชพัสดุและได้ทำเรื่องขออนุญาตก่อตั้งมูลนิธิตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่ประมาณ70กว่าไร่ครับตอนนี้คือเราดำเนินการอยู่ครับอันนี้เป็นของมูลนิธิครับที่พระอาจารย์เขาแจ้งไว้เราเคยเสนอเรื่องไปแล้วแล้วมีการประชุมไปแล้วก็ใครอยู่ในเขตไหนส่วนไหนก็ไปขอแจ้งใช้พื้นที่เบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวกรมธนารักษ์ให้สิทธิ์กับทหารกองพลพัฒนาที่1ค่ายศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีใช้ประโยชน์ซึ่งก่อนหน้านี้สถานปฏิบัติธรรมได้แจ้งขอสร้างวัดแต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะขัดกับกฎหมายสงฆ์ที่ห้ามสร้างวัดใหม่ใกล้กับวัดอื่นในระยะทางไม่ถึง5กิโลเมตรก่อนจะเปลี่ยนขอเช่าเพื่อทำมูลนิธิแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องถ้าเป็นกรณีของสำนักสงฆ์เนี่ยนะครับก็คงจะเอามาใช้สำหรับกรณีธนารักษ์ประชารัฐโดยตรงก็คงไม่ได้นะครับก็คงต้องมาดูรายละเอียดเฉพาะอีกว่าถ้าเกิดมูลนิธิมาขอเช่าเนี่ยจะต้องคิดค่าเช่าอย่างไรจะเพราะนั้นข้อสรุปก็คือว่าการเข้าไปในที่ดินดังกล่าวนี้ณขณะนี้ก็คงถือว่าเป็นการเข้าไปโดยมิชอบครับเพราะยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีการให้เช่าหรือใช้แต่อย่างใดครับทั้งนี้การขอใช้พื้นที่ราชพัสดุแบ่งออกเป็น2กรณีคือหากไม่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานให้ยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แต่หากอยู่ในการครอบครองของส่วนราชการต้องได้รับการยินยอมจากผู้ครอบครองก่อนยื่นคำขอใช้ต่อกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ดังนั้นธรรมสถานวิโมกศิวาลัยต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้ประโยชน์ก่อนจึงจะใช้พื้นที่ได้โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการเท่านั้นณัฐกรทองประหยัดเอกรักษ์นามวงศาถ่ายภาพธินภพพันธนามเอาให้ชัดรายงานคำถามต่อมาคือแล้วใครอนุญาตในพื้นที่ราชพัสดุตรงนั้นนั่นแหละครับเดี๋ยวตามต่อกับคุณธินภพพันธนามนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ